วอนเจ้าของเมาเท่นบีช่วยสาวเวียดนามอาการสาหัสค่าหมอพุ่งเป็นแสนวอนเจ้าของเมาเท่นบีช่วยหญิงเวียดนามอาการสาหัสไฟคลอก 80% ค่ารักษาพุ่งเป็นแสนเผยโยนทอผลิตเดชเหยื่อรายที่17เข้าไปช่วยเอาตัวออกได้รายสุดท้ายวันที่11สิงหาคม2565นางสาวอภิญญามงคลสิงห์อายุ28ปีเผยว่าเพื่อนของตนนางสาวดิงกิมลีหรือคิมอายุ25ปีชาวเวียดนาม1ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้เมาเท่นบีผับที่เอิบสัตหีบจอชลบุรีมีผู้เสียชีวิตแล้ว17รายโดยนางสาวดิงวอนเจ้าของผับเร่งช่วยเหลือหลังค่ารักษาพุ่งไปถึง 600,000 บาทแล้วทั้งนี้ทางคิมไปเที่ยวผับวันเกิดเหตุสภาพถูกไฟคลอกกว่า 70-80% รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาในตอนนี้หลังวันเกิดเหตุต้องนอนรอแพทย์ด้วยความทรมานเพราะมีคนเจ็บเข้ามาเยอะมากตนจึงพาน้องขึ้นรถส่วนตัวหลังแพทย์อนุญาตโดยคิมมีเงินประกันการรักษาไว้ที่ 50,000 บาทตลอด6วันยังไม่มีใครได้เยี่ยมเพราะรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อเห็นผ่านกระจกก็สงสารน้องมากเพราะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแต่น้องรู้สึกตัวลืมตาส่งสัญญาณมือบอกคนอื่นน้ำตาไหลตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงถึง 6.3 แสนบาทแล้วตนได้ตัดสินใจคุยกับพี่ชายของน้องคิงอยากขอย้ายตัวน้องไปรักษาตัวต่อโรงพยาบาลรัฐโดยพยายามติดต่อโรงพยาบาลกว่า10แห่งจนสรุปได้ย้ายไปโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชารับตัวไปแต่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม 1.5แสนบาทอยากจะวอนขอให้เจ้าของผับช่วยเหลือก่อนหน้านี้จ่ายมาแล้ว 10,000 บาทแต่มันไม่พอน้องเป็นคนต่างประเทศไม่มีสิทธิ์รักษาเหมือนคนไทยตอนนี้พี่ของคิมเปิดรับเงินบริจาคที่เวียดนามแล้วเป็นกระแสโด่งดังมากทั้งนี้มีพยานหลายคนยืนยันว่าน้องคิมเป็นคนเจ็บรายสุดท้ายที่นวาโทผลิตเดชชุ่มเงินพยายามช่วยชีวิตออกมาจากกองเพลิงจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเป็นรายที่17ซึ่งบรรดาเพื่อนของน้องคิมพอทราบข่าวนี้ต่างขอบคุณในความกล้าของนายทหารนักบินของกองทัพเรือรายนี้ด้วยพีชพัชรารีวิวชีวิตโสดอยู่คนเดียวแฮปปี้ไม่คาดหวังฝากชีวิตกับคนอื่นลุคนี้ต้องอยู่คนเดียวให้ชินโดยเฉพาะคนโสดที่ต้องใช้ชีวิตเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองไม่เว้นแม้แต่ดาราหนุ่มพีชพัชรจิราธิวัฒน์ได้ออกมาเปิดใจถึงมุมมองชีวิตหลังโสดในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ใจฟูสตอรี่ที่เมเจอร์รัชโยธินตอนนี้งานรุมเยอะจริงๆตั้งแต่ช่วงโควิด-19มันไม่มีอะไรฉายเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนมันเพิ่งมาดีในช่วงนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาไหมตอนนี้มีใจฟูเนาะไปดูกันได้นักแสดงเยอะมากส่วนตุลาคมนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องทาง GDH กลับมาถ่ายด้วยอีกทีมีละครครับงานอั้นไม่เชิงอั้นทุกคนได้ทำช่วงเวลานั้นพอดีก็เลยมาลงช่วงนี้กันหมดช่วงนี้คนก็อาจจะได้เห็นเยอะหน่อยงานเยอะมีเวลาพักผ่อนจริงๆการพักผ่อนก็คือทำงานแหละครับได้เจอเพื่อนๆเจอนักแสดงก็สนุกดีอยู่กับตัวเองมากกว่าช่วงนี้ผมว่าอยู่ในกองก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองนะครับมีเพื่อนเยอะไปหมดก็เอนเตอร์เทนตัวเองตลอดจริงๆผมถือว่าไม่ได้ไปอีเวนต์เลยนะแต่เราก็อยู่ในกองถ่ายแหละครับเน้นใช้ชีวิตกันนักแสดงก็อยากแสดงเห็นช่วงนี้ออกมารีวิวความโสดปกติดีครับมีความสุขดีผมแฮปปี้แฟนๆห่วงอยากให้มีแฟนขอบคุณมากเลยครับอยู่คนเดียวมีเวลาอยู่กับตัวเองทำสิ่งที่ชอบมากขึ้นผมว่ามันไม่ได้แบบว่าอยู่คนเดียวแล้วจะได้ทำอะไรเยอะกว่าซึ่งหลายคนเขามีความรักเขาก็ทำได้มันไม่ได้เป็นกฎเขียนมาว่ามีแฟนจะไม่มีชีวิตของตัวเองผมว่ามันเมเนจกันได้
แต่แค่ทามมิ่งเรามันอาจจะไม่ตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คนอยู่คนเดียวกันมากขึ้นจริงๆมันก็อยู่ในยุคที่บางคนไม่จำเป็นจะต้องมีคู่ครองก็ได้ก็มีความสุขได้คนเราความสุขเลือกได้ที่ตัวเองมันก็แล้วแต่เพราะความสุขแต่ละคนผมว่าไม่เหมือนกันแล้วมันไม่ได้มีกรอบว่าอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขในอุดมคติแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันเราไม่ได้ไขว่คว้าไม่ผมว่าอะไรจะเกิดก็เกิดถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่มีอะไรส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวมันอยู่ยังไงก็ได้เพราะผมไม่ได้คาดหวังกับการที่เราไปฝากชีวิตกับคนอื่นเราอยู่ในแบบที่เราเป็นครับถ้าจะมีความรักก็มีก็คงแฮปปี้ดีเหมือนกันเวลาว่างมักจะทำอะไรทำงานครับเล่นหนังเจอเพื่อนๆประปรายทั่วไปแหละแต่ผมว่าก็เหมือนทุกคนแหละเวลาว่างก็หาอะไรทำช่วงนี้รีแลกซ์ชีวิตก็ต้องพยายามครับผมว่าการพักผ่อนคือการทำงานเหมือนกันเพราะถ้าเราได้พักผ่อนเราก็จะพร้อมทำงานเวลาเจอเพื่อนมีแฟนเรารู้สึกแปลกๆผมว่ายุคนี้เราอิสระจะทำอะไรก็อยู่ด้วยตัวเองได้ไม่มีแฟนไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเราไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดสักหน่อยเราก็เป็นคนเหมือนกันแหละใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมันก็ไม่ได้เยอะขึ้นหรอกก็มีงานนั่นโน่นนี่ทำใช้ชีวิตปกติทั่วไปแฮปปี้ดีครับพันเผยหนุ่มๆว่าเวียนมาจีบขอคนถูกชะตาลั่นไม่เข็ดความรักเป็นคนลืมง่ายโสดแล้วแฮปปี้มากพันวรการเผยหนุ่มว่าเวียนมาจีบขอแค่คนถูกชะตาเชื่อในพรหมลิขิตลั่นไม่เข็ดความรักเพราะเป็นคนลืมง่ายตั้งแต่โสดก็เนื้อหอมสุดๆ สำหรับนักร้องสาวเสียงดีพันวรการโรจนวัฒน์หลังเลิกรากับอดีตสามีเริ่มมีหนุ่มว่าเวียนเข้ามาจีบบ้างซึ่งเธอก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองขอแค่คนที่คลิกกันได้โดยพันที่มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตคัสเซ็ตเฟสติวัล2ณห้องออดิเตอร์เรียมชั้น21อาคาร GMM Grammy Place ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเคลียร์เรื่องที่รายการแฉนำภาพคู่กับอดีตสามีขึ้นจอบอกไม่ได้ติดใจแต่ไม่อยากพาดพิงถึงอีกฝ่ายอีกแล้วพร้อมเผยชีวิตโสดตอนนี้แฮปปี้มากพร้อมเปิดใจกับคนที่ถูกชะตาเพราะเชื่อในพรหมลิขิตไม่เข็ดความรักเพราะเป็นคนลืมง่ายได้กลับมาร้องเพลงขึ้นเวทีกับพี่ๆในค่ายวันนี้รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าตึกแกรมมี่มานานมากเหมือนได้กลับมาบ้านรู้สึกอบอุ่นรวมไปถึงได้เจอกับพี่ๆน้องๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วมีเรื่องได้คุยได้เมากันวันนี้มีความสุขค่ะพันไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่น่าจะ10กว่าปีได้แล้วแต่เรามีไปร้องงานจ้างบ้างเมื่อวานเพิ่งไปร้องเพลงมาไม่ได้หายไปเลยขนาดนั้นแต่การได้กลับมาร้องกับแกรมมี่จะตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งแล้วเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นไหนจะเวทีแสงสีเสียงรวมไปถึงแฟนเพลงที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆอย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะถามถึงเรื่องที่รายการแฉนำรูปคู่เรากับอดีตสามีไปใช้โดยที่ไม่ได้บอกเราก่อนทำให้เราต้องออกมาชี้แจงในไอจีสตอรี่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วค่ะปกติแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วน้องเขาก็เข้าใจแล้วคือวันนั้นเราไม่ได้ดูมอนิเตอร์ด้วยค่ะคนทางบ้านเขาดูแล้วแฟนเขาก็เลยส่งมาถามกันเยอะเราก็เลยเคลียร์ให้เขาเข้าใจดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะเขาก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ถึงขั้นต้องดำเนินคดีอะไรขนาดนั้นค่ะคือเรากลัวว่าเขาอาจจะคิดว่าเราอนุญาตหรือว่าให้ทำหรือเปล่าเราก็เลยออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่นะเป็นทางรายการเขานะแล้วนักข่าวยังสามารถเอารูปมาใช้ได้อยู่ไหมหมายถึงรูปอันนั้นใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่อยากแล้วเราไม่อยากที่จะไปพาดพิงถึงเขาแล้วใช่ไหมใช
ใช่ค่ะเพราะว่าก็ผ่านมาแล้วอย่างเรื่องรูปเราก็เป็นคนที่อยากจะตัดปัญหาเองด้วยคือเราไม่อยากจะพูดถึงหรือพาดพิงถึงเยอะแล้วมันบ่อยแล้วชีวิตโสดแฮปปี้ดีใช่ไหมก็มีความสุขดีค่ะทำงานที่เรารับใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถามว่าเปิดใจรับคนใหม่ๆหรือยังก็ถ้ามีก็ดีค่ะหัวเราะเราไม่ได้ปิดก็มีคนวะเวียนมาบ้างแต่เราอยู่จุดนี้มันโอเคกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนคิดเยอะขึ้นไหมก็ไม่แล้วค่ะหัวเราะตอนนี้ไม่เยอะแล้วคนที่จะเข้ามาต้องรับเรื่องไหนของเราได้จริงๆเป็นคนสบายสบายง่ายง่ายมากเลยค่ะแค่เรารู้สึกว่าเราคุยกันเข้าใจแล้วก็เป็นตัวเราเองก็พอแล้วสเปคไม่มีแล้วค่ะหัวเราะเอาแค่คนถูกชะตาตอนนี้ก็มีบ้างแต่ก็อาจจะเป็นเพื่อนๆกันไปรู้ตัวเข้าว่าเขามาจีบเพราะเขาออกตัวแรงเพื่อนๆก็มีช่วยเชียร์บ้างถามว่ามีถูกใจบ้างหรือยังก็มีคุยบ้างเราเน้นทำงานเป็นหลักด้วยแหละเพราะว่าพอเราได้ออกเพลงก็มีงานเข้ามาเราคาดหวังกับรักครั้งใหม่ๆแค่เรามีความสุขก็พอแล้วไม่ได้คาดหวังไปขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ถ้าเจอที่คลิกกันจริงๆก็คงเป็นเรื่องของอนาคตแล้วแหละถามว่าชื่อเรื่องโชคชะตาไหมก็อาจจะเป็นเรื่องเวลาที่เหมาะสมค่ะแต่ก็เชื่อนะคะเชื่อพรหมลิขิตแต่ไม่เข็ดกับความรักเป็นคนลืมง่ายไม่ค่อยเข็ดหัวเราะThank you.